ก็เดินทางมาไทยเพื่อร่วมงาน VTV Away M 2024เพื่อเปิดตัว Global Brand Ambassador นางเอกสาวสุดน่ารักเจ้าลู่ซือนะคะเจ้าของฉายาลูกสาวแห่งชาติของชาวจีนก็สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้แฟนๆชาวไทยอย่างมากค่ะเพราะนอกจากความสวยน่ารักแล้วนะคะนางเอกดังยังโชว์ความเรียบง่ายเข้าถึงแฟนคลับจึงได้ใจชาวไทยไปเต็มๆค่ะทั้งหัดพูดภาษาไทยประโยคยากๆทักทายกับแฟนคลับไทยอย่างไม่ถือตัวทำเอาโดนตกแล้วตกอีกค่ะแต่นอกจากความน่ารักของเจ้าลู่ซือที่ตกแฟนๆไทยได้แล้วนะคะความน่ารักของแฟนๆไทยเองก็สร้างความประทับใจให้แฟนๆชาวจีนเช่นกันค่ะซึ่งจะเห็นได้จากเสียงชมสนั่นเว่ยป๋อถึงความให้เกียรติและเป็นระเบียบเรียบร้อยของแฟนไทยที่มีต่อนางเอกดังที่แฟนจีนมองว่าน่ารักมากๆค่ะด้วยตัวอย่างคอมเมนต์ของแฟนจีนมีดังนี้นะคะการแสดงออกของแฟนคลับไทยมันน่าประทับใจมากจริงๆชอบที่จะเห็นเธอถูกรักเธอเป็นคนดีจริงๆพวกเขารักเธอมากฉันประทับใจมากฉันอยากร้องไห้แฟนๆชาวไทยพวกเขาน่าทึ่งมากมีการตกลงกันด้วยว่าแถวหน้าจะไม่ยืนขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นเธอความรักของแฟนไทยนั้นบริสุทธิ์มากพวกเขายับยั้งชั่งใจที่จะไม่สัมผัสแต่ต้องเธอน่าชื่นชมกับความให้เกียรตินี้จริงๆการต้อนรับสู่ประเทศไทยน่าประทับใจจริงๆพระเจ้าเสียงกรีดร้องที่ดังมากๆพวกเขารักเธอจริงๆขอบคุณนะประเทศไทยมันน่าประทับใจมากที่หลายคนรักลู่ๆน่ารักมากใครจะไม่ตกหลุมรักเธอกันล่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ